เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับช่วงทำมาหากินนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการต่อลมหายใจให้กับ SME นะครับด้วยการผลักดันสินค้า Made in Thailand เพื่อเจาะตลาดรัฐนะครับ6เดือนแล้วมูลค่าทั้งหมดก็ 68,000 ล้านบาทด้วยกันที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษแบบมีใบสลากนะครับ2ปีราคารับฝากหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีนะครับจะได้รับหน่วยละ 0.10 บาทหรือว่า10สตางค์นะครับสามารถที่จะจองลำดับการฝากได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากราคารับฝากหน่วยละ100บาทอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทนะครับสามารถที่จะจองลำดับการฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากราคารับฝากหน่วยละ100บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทคำถามคือสามารถเปิดรับฝากเปิดจองคิวนะครับเพื่อรับฝากได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีอะไรนะครับหมดเขตวันที่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่เป็น NPL ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าสินเชื่อ4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เป็นสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อรายย่อยประเภทที่2สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยประเภทที่3สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเภทที่4สินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทนะครับโดยธนาคารจะชะลอการฟ้องร้องคดีต่อศาลเอาไว้จนถึงสิ้นปี2564นี้นะครับซึ่งก็รวมถึงลูกค้าที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลและมีการผ่อนชำระอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเริ่มที่จะค้างชำระในช่วงระหว่างวันที่1เมษายน2563จนถึงวันที่31กรกฎาคม2564นะครับธนาคารก็จะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกค้าแต่ละรายธนาคารขอแนะนำให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวนะครับได้โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีสินเชื่อภายในวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้เปิดตัวทีมกูรูหมอหนี้บสย. FA Center นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์ในวงการมากว่า30ปีด้วยกันนะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาประกอบไปด้วย1นายสุรชัยกัมพรานนท์วัฒน์2นายเวชนุชเจริญ3นายประกรณ์พันธนแพทย์4นายสุเมธมณีวัฒนา5นายนพรัตน์อุ่นจัตุรพร6นายประกรณ์ปรีชาพร7นายจัญญฤทธิ์ทรงมณี8นายประเสริฐชัยชาญอุดมสุข9นายเทียบจิตจันทรภูตินะครับจันทรภูติพรากรซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีมกูรูหมอหนี้บสย.FA Center
ได้ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME ประเภทธุรกิจหรือว่าที่จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหมอนี่เพื่อประชาชนสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปหรือประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะใช้บริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า SME หรือบสย. FA Center ได้ที่บสย. Call Center หมายเลขโทรศัพท์028909999นะครับ028909999ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับได้พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษลดเวลาในการเดินทางลดเวลาลดขั้นตอนและลดปริมาณการใช้กระดาษนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนลดการสัมผัสและเพิ่มความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะครับด้วยบริการ Exact E-Service ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถที่จะขอรับเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-receipt ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tax invoice ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-invoice ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครดิตโน้ตแจ้งได้แล้ววันนี้นะครับโดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.exat.co.th นะครับหรือ www.thaieasypass.com สะกดตรงตัวนะครับ thaieasypass.com ก็ได้หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Exact Portal ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับเราไปดูเรื่องราวของการผลักดันสินค้า Made in Thailand นะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยธุรกิจ SME นะครับซึ่งผลักดันมาตลอด6เดือนมูลค่า 68,000 ล้านบาทแล้วนะครับพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนวัฒน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่มา Made in Thailand กับภาครัฐนี่เป็นยังไงบ้างฮะคุณเกียงไกรครับสำหรับโครงการ Made in Thailand ก็เป็นโครงการที่ทางสภาอุตสาหกรรมโดยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมคือท่านสุพันธ์นะครับครับได้เล็งเห็นถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศปกป้องอุตสาหกรรมของเรานะครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการไหลบ่าเข้ามาของสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมราคาถูกนะครับจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับซึ่งได้นำเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยสู้ราคาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ทางประเทศจีนเนี่ยเขาผลิตเป็นแมสนะครับจำนวนเป็นทีนึงเป็นล้านชิ้นในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยผลิตจำนวนไม่มากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกันทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปนะครับก็สู้จีนไม่ได้ส่วนใหญ่ครับทีนี้มันอย่างนี้ครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเราก็เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องโควิดนะครับมาประมาณเกือบ2ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเรื่องที่จะช่วยปกป้องพวกเราได้ดีนะครับแล้วก็เราดูจากยอดการนำเข้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่มันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างโครงการรัฐต่างๆที่ออกมาจำนวนมากปรากฏว่าการประมูลกันเนี่ยพบว่าต่างชาติเนี่ยได้โครงการใหญ่ๆของรัฐไปทั้งสิ้นทีนี้การที่เราเปิดประเทศที่เราเปิดเสรีเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาประมูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการประมูลเนี่ยโดยในอดีตเนี่ยเวลาเขาประมูลได้เนี่ยเขาใช้สินค้าหรือว่าใช้วัตถุดิบในประเทศเราเป็นหลักเอามาแต่หัวหน้างานเอามาแต่ระบบนะครับเท่านั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันมากันมาตั้งแต่คนงานหัวหน้างานผู้จัดการผู้บริหารรวมทั้งการนำเข้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเลยโอ้หมดเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเน็ตขึ้นมาเนี่ยในการประมูลจากภาครัฐเนี่ยโดยเพราะเรื่องงานก่อสร้างปีหนึ่งปีเป็นล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าผลประโยชน์ไม่ตกอยู่กับประเทศไทยหรือคนไทยหรืออุตสาหกรรมไทยเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นตลาดให้กับต่างชาติโดยเฉพาะต้องเรียนอีกครับก็คือประเทศจีนเนี่ยจะประมูลโครงการต่างๆของภาครัฐในการก่อสร้างได้เยอะมากเหล็กหินปูนทรายถ้าเกิดเขาเอามาได้หมดนี่เขาเอามาหมดเลยคนงานก็เหมือนกันเขาขนเข้ามาหมดเพราะว่าได้BOIนะครับสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เรามองว่า
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกไม่นานเนี่ยพวกเราจะแย่นะครับสภาอุตสาหกรรมจึงได้คิดโครงการ Made in Thailand โดยท่านประธานนะครับแล้วก็ Made in Thailand เนี่ยความหมายเนี่ยก็คือว่าให้แต้มต่อกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าสู่การประมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้เพราะว่าในสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด45กลุ่มอุตสาหกรรมและ11คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลายกลุ่มถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาในลักษณะนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะล้มหายตายจากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็เลยได้คุยกับทางกระทรวงการคลังนะครับได้นำเสนอเรื่องนี้ว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ตอบรับนะครับว่าเห็นด้วยนะครับก็เลยให้เราเนี่ยได้มีการไปลงบัญชีนะครับกับทางกรมบัญชีกลางในการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยให้สินค้า Made in Thailand ซึ่งเราก็ได้กำหนดเงื่อนไขครับว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโรงงานของคนไทยนะฮะหรือคนต่างชาติหรือร่วมทุนใครก็ได้ที่ผลิตภายใต้ประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่า Made in Thailand หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนต่างด้าวเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณอยากจะมาทำอะไรในประเทศไทยคุณก็ต้องมาตั้งบริษัทซื้อที่ดินจ้างคนงานนะครับจ่ายภาษีให้กับประเทศแล้วคุณก็มีสิทธิ์อันนี้คือเราไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่ว่ามีกติกาไว้นะครับแล้วก็ให้แต้มต่อเหล่านี้ว่าถ้าในกรณีที่สินค้าประเภทใดที่ไปขึ้นกับกรมบัญชีกลางในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้บัญชีนี้ในการเริ่มต้นการเรียกประมูลถ้าเกิดว่าสินค้าประเภทใดเป็นสินค้าที่มีโรงงานของคนไทยเนี่ยหรือผลิตในประเทศไทยเนี่ยเกิน3เจ้าขึ้นไปเนี่ยก็ให้เอาแต่ของคนไทยเนี่ยโรงงานเหล่านั้นที่ขึ้นทะเบียนเหล่านั้นเนี่ยมาเรียกประมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยปกป้องอย่างน้อยในระดับหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็เข้มแข็งได้นี่ผมเรียนคุณพีรพัฒน์นะครับและท่านผู้ฟังนะครับโมเดลของการพัฒนาทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่ามาญี่ปุ่นไต้หวันจีนเขาจะโตได้เนี่ยก็คือมันต้องเริ่มต้นจากการใช้สินค้าภายในประเทศก่อนรัฐบาลจะต้องสนับสนุนถึงแม้ว่าแน่นอนนะครับว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังคุณภาพสู้ต่างประเทศไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Made in Japan สมัยก่อนจำได้ไหมครับรถยนต์ที่ผลิต Toyota Toyopet Toyopet นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเมื่อเรามาเทียบกับรถนำเข้าจากยุโรปเช่นโอ้คนละเรื่องเลยของอังกฤษหรือของเยอรมันไม่ว่าจะเป็น Mercedes หรือ Porsche ครับหรือแม้กระทั่ง Rolls-Royce เนี่ยมาเทียบกันไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาเนี่ยมุ่งมั่นนะครับด้วย Made in Japan ให้หน่วยราชการให้คนของเขาเนี่ยรณรงค์ในการใช้สินค้าที่ผลิตภายใต้ Made in Japan พอผลิตไปโรงงานก็เข้มแข็งขึ้นก็มีการพัฒนามีเม็ดเงินนะครับก็พัฒนาจนวันนี้เห็นไหมครับ Toyota กลายเป็นแบรนด์ที่ไปทั่วโลกได้นะครับอันนี้ครับก็เป็นแนวทางก็เช่นเดียวกับเกาหลีเหมือนกันเขาก็เรียนแบบญี่ปุ่น Samsung อะครับสมัยก่อนสินค้าเกาหลีเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเกาหลีเนี่ยบอบช้ำจากสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เศรษฐกิจเขาแย่มากเขายังต้องมาดูงานประเทศไทยแต่วันนี้เห็นไหมครับ Samsung เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกลายเป็นบริษัทข้ามชาติระดับต้นๆของโลกไปละครับนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างความเข้มแข็งแล้วเราคิดว่าคนไทยเราเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนกับประเทศเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการ Made in Thailand แล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยภาครัฐจะเป็นคนสนับสนุนอย่างที่ทำตอนนี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วภาคเอกชนก็มีหน้าที่ในการต้องรีบเร่งพัฒนาเพราะว่าไอ้ Made in Thailand เนี่ยมันแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยวันนี้เราเกิดความท้าทายในเรื่องของ disruptive technology เรื่องของ digital transformation นำมันมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อมาทำลายอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็
อีกเรื่องที่สองเนี่ยอุตสาหกรรมหลายอย่างในประเทศเราเนี่ยที่เคยใช้แรงงานเข้มข้นวันนี้แรงงานเราก็ขาดใช่แรงงานเราก็แพงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะนั้นก็มีการโยกย้ายเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญในเรื่อง Made in Thailand เนี่ยนอกจากเป็นการปกป้องอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เข้มแข็งเพื่อจะได้แข่งขันได้ในอนาคตต่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนี้นะครับเรียนนะครับว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ตอนนี้มีคนมาขึ้นทะเบียนนะครับก็ของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 2,400 กว่ารายครับนะครับแล้วก็มีการผ่านการรับรองสินค้าแล้วประมาณเกือบ 15,000 SKU คือไอเทมนะครับไอเทมแล้วปัจจุบันเนี่ยใน45กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ย15กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ผ่านการรับรองแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เยอะที่สุดคืออุตสาหกรรมงานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้มากที่สุดเลยนะครับเกือบ 4,000 รายการนะครับแล้วก็ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็ตามมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้จะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเนื่องจากจีนเนี่ยวันนี้เขาไม่ส่งออกแล้วนะครับส่งออกน้อยเพราะนั้นอุตสาหกรรมเหล็กของเราก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้งานก่อสร้างภาครัฐแต่เดิมเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กก็ลำบากเพราะว่าถูกเหล็กราคาถูกจากจีนเข้ามาถล่มวันนี้เขาก็ดีขึ้นนะครับด้วยมาตรการMade in Thailandก็น่าจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมเหล็กของเราเข้มแข็งขึ้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศพลาสติกเหล่านี้นะครับตามมาเยอะเลยนะอุตสาหกรรมที่ขณะนี้ได้ลงไปอยู่แล้วนะครับครับผมคิดว่าที่ก็เป็นข่าวดีครับว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าการที่มารายชื่อจำนวนประมาณเท่าที่ตะกี้ได้เรียนไว้นะครับ ครับที่ลงทะเบียนไปกับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นอย่างเป็นทางการเนี่ย 1,600 กว่ากิจการเนี่ยมีกิจการประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ840เป็นกิจการนะครับได้รับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการนี้เป็นมูลค่าประมาณ 68,000 กว่าล้านบาทนะครับ ครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น9ที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทยครับนะครับคุณเกียรติครับเวลามันมีจำกัดไปขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินนะครับเฉลยคำถามครับวันนี้ถามว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับจะเปิดรับจองคิวเพื่อฝากซื้อไปเพื่อรับฝากจนถึงวันที่เท่าไหร่คำตอบคือวันที่30ธันวาคม2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ